ครับนี่ก็ผัดนะครับเป็นประตูหน้าต่างนะครับบานไม้นะครับก็ทั้งหมดนี่ก็เกือบ20บาทนะครับก็ขัดเนี้ยนะก็จะเอาให้มันเป็นสีขาวๆนี่ครับให้สีเก่าออกขัดสีเก่าออกนะครับเนี่ยสีเก่ามันจะเป็นคราบแดงๆนี้นะครับนะก็เอาให้มันขัดให้มันเป็นเอาให้เป็นพื้นสีขาวนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็นั่งขัดเมื่อวานก็นั่งขัดแทบทั้งวันนะครับไปยังไม่เสร็จนะครับก็เยอะนะครับก็ใช้เวลาขัดนี่ก็โหออกแรงเต็มที่เลยนะครับกว่าจะออกมาลักษณะนี้ประมาณนี้นะก็พอใช้ได้แล้วนะครับก็เอาครับสีเก่าออกนะสีเป็นสีแดงๆอ่ะก็จะเอามาใหม่นะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวไว้ยังไงมันจะขัดอีกทีนึงนะครับขัดน้ำนี้นะครับก่อนจะออกเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเช่นกันครับต้องขัดทุกโถเงี้ยที่จะใส่ของมือนะครับเพราะมันเสียดสีนะครับนี่จนขาดแล้วนะครับต้องใส่ข้อมือทั้งสองข้างนะครับเพื่อเน้นแล้วก็อันตัวนี้นะครับเป็นไส้เนี่ยนะครับก็สอดไส้นี่นะครับเพื่อที่จะเป็นแกนแข็งหน่อยนึงแล้วขับไปฮะก็จะออกประมาณนี้นะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะครับกับใช้งานก่อสร้างนี้นะครับสำหรับผมเองนะครับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยนะครับกับการก่อสร้างนะโอเคครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะครับโอเคครับผมครับ